นี่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มัน่นคงจะมีความสามารถจัดการกับผีได้ในค่ำคืนวันนั้นลวงพ่อวิริยังได้แสดงทรรให้ชาวบ้านฟังและให้พวกเขารับไตสรนคม แนะนำความเชื่อถือที่ผิดต่างๆพอสมควรแล้วพวกเขาก็กลับบ้านตอนจะกลับลุงพ่อก็ได้เตือนพวกโยมว่าโยมคืนนี้อาัตามาจะไล่ผีที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้ กราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับมีอยู่วันหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านนามนนี้เท่าไหร่นักเกิดมีการลือกันว่าผีปอบกำลังออกอารวาสและมีผีป่าเข้าผสมมีการตายกันไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านได้มีความเชื่อว่าผีออกอารวาสจริงๆต่างก็พากันครั้นครามหวาดเสียวกลัวกันเป็นการใหญ่ พวกชาวบ้านจึงได้ส่งตัวแทนมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มันขอให้ไปไล่ผีให้พวกเขาด้วยเมื่อตัวแทนชาวบ้านนั้นซึ่งมีอยู่ประมาณ3-4สี่คนมากราบพระอาจารย์แล้วก็เล่าถึงเหตุเพศภัยที่พวกเขากำลังได้รับอยู่ให้ท่านฟังเมื่อท่านได้ฟังแล้วจึงบัญชาให้หลวงพ่อวิริยังไปจัดการแก้ไขเรื่องผีปอบนี้อันที่จริงหลวงพ่อวิริยัง ก็เคยจัดการเรื่องผีผีมาหลายครั้งแล้วมาคราวนี้ท่านอาจารย์มั่นมาใช้ให้ไปจัดการทาั้งๆที่พระเถรรูปอื่นๆที่มีความสามารถในทางนี้ตั้งหลายองค์แต่ทำไมท่านจึงไม่ใช้ให้ไปจัดการแต่กลับมาใช้หลวงพ่อวิริยังซึ่งขณะนั้นเป็นพระผู้น้อยมีพรรษาเพียงสาพรรษาเท่านั้นก็คงจะเป็นการทดสอบความสามารถหรือดูใจว่าจะเชื่อฟังก็สุดที่จะเดาได้ แต่ในขณะนั้นหลวงพ่อวิริยังก็คอยเป็นผู้ดูแลอุปถากท่านตลอดเวลาก็เป็นห่วงว่าจะได้ใครมาแทนการอุปถากสํสำหรับผู้ใครอุปถากก็มีมากเพราะใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดตัวท่านแต่โอกาสไม่ให้เท่านั้นเอาเป็นว่าหลวงพ่อวิริยังต้องเดินทางเพื่อไปจัดการผีและได้สัมมเนนไปเป็นเพื่อนหนึ่งองค์ไปพักอยู่ที่ป่าใกล้ๆบ้านนั้นมีพวกญาติโยม มาแผ้วทางที่อยู่ให้เห็นเนินปวกพอที่จะพักชั่วข่าวได้พอตกกลางคืนได้มีประชาชนพากันมามา,มากมายเมื่อหลวงพ่อท่านสังเกตดูชาวบ้านที่มานั้นก็ดูตื่นตื่นคล้ายๆจะตกใจเพราะทุกคนเกรงกลัวผีถึงมันไม่กินเรามันอาจจะกินลูกเหล่าก็ได้เขาก็คงจะคิดว่าอาจารย์องค์นี้จะสู้ผีไวหรือไม่เพราะดูแล้วยังหนุ่มแน่นยังเด็กอยู่เลย ถ้าไม่ไหวพวกเราอาจจะถูกผีรุกพวกเราหนักยิ่งขึ้นแต่เขาก็ดูจะมั่นใจว่านี่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มันคงจะมีความสามารถจัดการกับผีได้ท่านจึงส่งมาในค่ำคืนวันนั้นลุงพ่อวิริยังได้แสดงทำให้ชาวบ้านฟังและให้พวกเขารับไตสรณคมแนะนำความเชื่อถือที่ผิดต่างๆพอสมควรแล้วพวกเขาก็กลับบ้านตอนจะกลับ ลุงพ่อก็ได้เตือนพวกโยมว่าโยมคืนนี้อาตมาจะไล่ผีที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้จะเป็นผีปอบหรือผีอะไรก็จะไล่ออกให้หมดขอให้ทุกคนจงบำเพ็ญภาวนาอย่างที่อาตมาสอนไว้โดยทั่วกันและในคืนนี้หากใครมีประสบการณ์อย่างไรให้มาบอกอาตมาในวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเมื่อวันรุ่งขึ้นพวกประชาชนในหมู่บ้านนี้ ได้มาเล่าความฝันและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังเมื่อคืนนี้สุนัขมันหอนกันตลอดคืนทำเอาชาวบ้านนั้นไม่ใคร่หลับกันเลยทีเดียวต่างก็พากันเข้าใจว่าท่านอาจารย์ได้ใช้วิชาอาคมปราบผีปอบแน่นอนแล้วและพวกเขาก็เล่าความฝันของโยมหลายคนที่มีปรากฏการเช่นเดียวกันคือพวกเขาฝันว่ามีพวกผีจำนวนเป็นร้อยๆ พากันหอบลูกจูงหลานมีหน้าตาลักษณะต่างๆเดินออกจากหมู่บ้านนี้ไปพรางก็พูดว่าอยู่ไม่ได้ละโวยร้อนเหลือเกินพวกกูก็อยู่กันมานานแล้วไม่เคยถูกใครบังอาจมารังควานเลยคราวนี้กูสู้ไม่ไหวและในความฝันเขาบอกว่าเวลาเดินจะเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าเหมือนคนเรามันเป็นการได้ผลเร็วเกินคาดทำให้จิตใจของชาวบ้านนี้ เกิดความเชื่อมั่นในตัวของหลวงพ่อเวรย่างมากเลยทีเดียวและพวกเขาก็เชื่อแน่ว่าพวกผีมันไปกันจริงๆโดยอาศัยความเชื่อมั่นนี้ทำให้หมู่บ้านเกิดความสงบเงียบได้รับความสุขสบายอย่างยิ่งเพียงชั่ววันเดียวบรรยากาศที่เคยครุกุนด้วยความหวาดเสียวและหวาดระแวงด้วยความกลัวผีก็หายไปจากหมู่บ้านนี้ยังปิดทิ้งในครั้งนั้นปรากฏว่า ชาวบ้านที่อยู่กันเป็นหมู่หมู่ใกล้เคียงยิ่งได้ยินคำล่ำเลือกันว่าผีออกจากบ้านนี้แล้วมันกำลังบ่ายโฉมหน้าไปทางโน้นซึ่งก็หมายความว่าจะต้องผ่านหมู่บ้านใกล้เคียงเหล่านั้นต่างก็พากันตกใจนึกว่าคงจะมาอยู่กับพวกเรากระมังจึงพากันมาหาหลุงพ่อเป็นการใหญ่ลุงพ่อก็พานนั่งสมาธิและแสดงธรรมให้พวกเขาฟังแต่พวกเขาก็ได้พูดว่าขอให้ช่วยส่งพวกผี ไปให้พ้นหมู่บ้านเราด้วยเถิดลุงพ่อวิริยังเห็นเป็นโอกาสดีเลยบอกว่าต้องมาฝังเทศทำสมาธิภาวนารักษาศีลพวกเขาเหล่านั้นก็ทำตามทุกอย่างเรียกได้ว่าขณะนั้นจะให้เขาทำอะไรก็ยอมเป็นการให้พวกเขาได้รับธรรมจากหลวงพ่อมากเลยทีเดียวจึงนับว่าได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยและในเวลาอันรวดเร็วด,ด้วยเมื่อได้ทำพิธีต่างๆเป็นการไล่ผีที่พวกเขาเข้าใจผิด จนรู้เหตุผลในเรื่องนี้ดีแล้วหลวงพ่ออยู่กับพวกเขาประมาณอาทิตย์เศษเรื่องความวุ่นวายของผีปอบก็ได้สงบลงเป็นความยินดีปรีดาของชาวบ้านหายหวาดผวาแล้วหลวงพ่อวิริยังก็ได้ลาพวกเขากลับมาที่บ้านนามนเพื่อพบกับพระอาจารย์มั่นเข้าประจําหน้าที่เป็นอุปถากตตามเดิมเมื่อพบพระอาจารย์มั่นในวันนั้นท่านได้ถามว่าวิริยัง ได้แก้มิจฉาทิฏฐิสาเร็จหรือไม่ลุงพ่อท่านก็ตอบอย่างภาคภูมิว่าได้แก้สําเร็จแล้วทุกประการขอรับและท่านก็ได้พูดเสริมต่อไปว่านี่แหละคือประโยชน์พระภิกษุสัม,มเนนผู้มาบวชในพระพุทธศาสนานอกจากจะทำประโยชน์แก่ตนแล้วก็ควรจะได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปจึงเป็นการเชิดชูไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาบางคนเขาว่าพวกเราอยู่ในป่า บรน,นอกบ้ราน,นาเอาแต่ความสุขส่วนตัวได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็หลบตัวซ่อนตัวอยู่ในป่าเขาไม่ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมความจริงแล้วพวกเราก็ทำประโยชน์ส่วนรวมกันแล้วทุกองค์เพราะชาวบ้านนอกบ้าน,นาที่ยังต้องการผู้เข้าใจในธรรมทั้งส่วนหยาบและละเอียดมาสอนเขาหากพวกเขาไม่มาแนะนำในทางที่ถูกอันเป็นส่วนหยาบและละเอียดแล้วก็จะหลงเข้าใจผิดกันอีกมาก นี่แหละคือการทำประโยชน์แก่คนบ้านนอกบ้านนาจะคอยให้เจ้าฟ้าเจ้าคุณผู้ทรงความรู้ในกรุงในถิ่นที่เจริญมาสอนนั้นเห็นจะไม่ไหวเพราะเพียงแต่ท่านเดินทางด้วยเท้าสัก1กิโล2กิโลก็ไม่เอาแล้วพวกเราจึงได้ชื่อว่าได้มีส่วนช่วยทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างลึกซึ้งที่ใครอื่นเขามองไม่ใคร่เห็นลุงพ่อวิริยังนั่งฟังหลวงปู่มั่นท่านอธิบาย ก็ทราบซึ้งใจเป็นหนักหนาและเข้าใจอะไรอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับส่วนตัวและส่วนรวมหลวงพ่อรี่ยังท่านยังได้เล่าถึงตอนที่ท่านเริ่มฝึกออกทุดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2477ว่าหลวงพ่อท่านได้พบกับท่านพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญเป็นครั้งแรกในขณะที่หลวงพ่อมีอายุได้13ปีย่างเข้า14ท่านกำลังขมักขมันสอนอุบาสกอุบาสิกา ยังไม่เห็นแก่การเหน็ดเหนื่อยการก่อสร้างวัดที่ชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นวัดแรกที่ท่านได้จัดการก่อสร้างขึ้นก็เริ่มด้วยกุฏิศาลาที่เป็นอาคารชั่วคราวมุงด้วยจากแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้เอาใจใส่มากนักท่านได้แนะนำสั่งสอนธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นเป็นประการสำคัญ ดังที่จะเห็นได้ว่าตอนเวลากลางคืนจะมีพวกหนุ่มสาวผู้เท่าผู้แก่หลั่งไหลไปหาท่านโดยท่านจะสอนทมหรือไม่ก็ต่อมนคือคนในระแวกนั้นอ่านหนังสือไม่ออกท่านต้องต่อให้ทีละคำทีละคำจนกระทั่งจำได้ทั้งทำวัดเช้าและทำวัดเย็นอาราธนาศิลอาราธนาเทศคนในบ้านใหม่สำโรงในขณะนั้นเป็นบ้านป่าใกล้ความเจริญ แต่เป็นแหล่งทรรม,มาหากินที่ดีเพราะมีป่าว่างมากหลายหมู่บ้านหลายแห่งพากันอบพยพมาตั้งหลักแหล่งกันฉะนั้นคนในละแวกนี้จึงมาจากหลายๆกลุ่มทำให้ไม่ใครจะลงรอยกันคงเป็นพักเป็นพวกก่อความทะเลาะก,กันเนืองๆท่านอาจารย์กงมาท่านเห็นเหตุนี้แล้วท่านก็เริ่มโปรยปลายธรรมเข้าสู่จิตใจประชาชนและก็ได้ผลดี คือท่านได้หาอุบายให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าวัดท่านก็พยายามพร่ำสอนให้เข้ามารักษาอุโบสถบ้างมาฟังธรรมบ้างบำเพ็ญกุศลบ้างจนจิตใจของพวกเขาอ่อนลงหลวงพ่อวิริยังในขณะนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกความดึงดูดของท่านและได้เข้ามาปฏิบัติธรรมภายหลังปรากฏว่าชาวบ้านใหม่สำโรงอยู่ในศีลธรรมมากขึ้นจนมีศูนย์กลางคือวัด ได้ร่วมสังสรรจนเกิดความสมัคีธรถมขึ้นกลับกลายเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขอยู่ด้วยความพร้อมเพียงงานชิ้นนี้ของอาจารย์กงมาจึงได้เห็นงานชิ้นโบแดงชิ้นแรกของชีวิตท่านจนกระทั่งประชาชนเห็นดีเห็นชอบได้ช่วยกันสร้างถาวรวัตถุจนเป็นวัดโดยสมบูรณ์ขึ้นในภายหลังขณะถึงการออกพรรษาหน้าแลงท่านจะพาสิทธิ์ที่สมัครใจออกเที่ยวทุดงตามป่าเขาลำเนาไพร เพื่อสแสวงหาที่สงบวิเวกปีพุทธศักราช2478ท่านประกาศว่าถ้าใครไม่กลัวตายให้ไปทุดงกับเราลุงพ่อวิริยังจึงขอสมัครไปกับท่านทันทีพร้อมกันนั้นท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์การบำเพ็ญความเพียรของพระอริยสาวกแต่ปางก่อนว่ามีพระเถระที่เป็นเพื่อนสหนธรรมิกสี่รูปด้วยกันปรารถนาความเพียรอย่างยิ่งเป็นที่ตั้ง แม้จะพยายามสักเพียงใดก็ไม่พอใจความคิดของพวกเราทั้งสี่ยังมีความประมาทอยู่จึงชักชวนกันทุดงไปในกลางดงใหญ่มีทั้งเหวน้ำถ้ำภูเขาทั้งสี่องค์ได้ไปพบภูเขาสูงชันอยู่หนึ่งแห่งจึงเดินเข้าไปใกล้เมื่อมองดูข้างบนเห็นเป็นถ้ำอยู่หน้าผาจึงได้ตัดไม้ทำเป็นบันไดต่อขึ้นไปจนถึงถ้ำนั้น แล้วทั้งสี่องค์นั้นก็พร้อมกันขึ้นไปบนถรร้ำเมื่อพร้อมกันอยู่ที่ถ้ำนั้นเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใจกันอธิษฐานว่าเรามาทำความเพียรอันอุกฤษไม่ต้องคำนึงถึงชีวิตแม้จะตายก็ช่างมันถ้าบันไดยังพาดอยู่ปากถ้ำคนเราก็ยังถือว่าห่วงชีวิตอยู่เราไม่ต้องห่วงชีวิตแล้วถ้าไม่บรรลุธรรมก็ให้หายไปเสียเถิดจึงพร้อมใจกันผลักบันไดทิ้ง เป็นอันว่าทั้งสี่รูปก็ไปทางไหนไม่ได้แล้วก็จึงปรารบความเพียรอย่างหนักเมื่อทั้งสี่องค์ปรารบความเพียรอยู่นั้นเจ็ดวันล่วงไปองค์ที่หนึ่งได้บรรลุพระอระหันต์แล้วก็เหาะไปบินทบาทเพื่อมาเลี้ยงสามองค์ที่ยังอยู่สามองค์ไม่ประสงค์เพราะยอมตายแล้วล่วงไปอีกเจ็ดวันองค์ที่สองก็ได้บรรลุพระอนาคาเหาะไปบินทบาทมาเลี้ยง แม้ทั้งสององค์จะไม่ปรารถนาที่จะฉันสององค์ที่เหลือแม้จะพยายามสักเท่าไดรก็ไม่อาจบรรลุได้ได้อดอาหารจนมรณภาพไปทั้งสององค์ทั้งสององค์นี้ได้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งได้นามว่าพระพาหิยะได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อฟังธรรมของพระพุทธองค์ขณะที่บินทบาทอีกองค์หนึ่งชื่อกุมารกสป,ปะไปทำความเพียรอยู่ในป่าผู้เดียว ได้ฟังธรรมกามาทีนวัคถาได้บรรลุพระอรหันต์เช่นเดียวกันขณะนั้นมีพระหนึ่งรูปชื่อพระสังสัมะเนรสองรูปคือสัมะเนนเทียงและสมมนเนนวิริยังรวมทั้งหมด5รูปด้วยกันออกเดินทุดงเข้าดงพญาเยน็นพบสถานที่ใดเป็นที่สงบท่านก็จะทำความเพียรอยู่หลายวันในครั้งนั้นไม่มีบ้านคนเลยที่ผ่านไปถึงห้าวันไม่ได้ฉันอาหารกันเลย ได้ฉันแต่น้ำเท่านั้นพวกเราอดอาหารกันทุกๆองค์แต่พวกเราก็เดินกันไหวท่านพระอาจารย์กงมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเราว่าเรารักความเพียรรักธรรมชาติมากกว่าชีวิตแต่สมณะเนรวิริยังที่มีอายุเพียง14ปีเท่านั้นรู้สึกว่ามันหิวกระหายเบาไปหมดทั้งตัวต้องพยายามทำจิตให้แน่วแน่ไว,ไว้ตลอดเวลาการพูดคุยไม่ต้องพูดคุยกับใคร ก้มหนาก้มตากำหนดจิตไม่ให้มันออกนอกได้เพราะถ้าจิตออกไปเวลาใดขณะใดจะเกิดทุกขเวทนาขณะนั้นขณะที่พวกเราหยุดพักนอนท่านก็ใช้ให้ไปกลางกรดให้ไกลกันให้มากสาม,มเณรวิริยังก็ต้องออกห่างท่านไปอยู่ไกลเอาแต่เพียงกู่ถึงกันได้ยินน้อย,อยก็คืออยู่กันคนละลูกภูเขาการทำเช่นนี้เป็นการอย่างถึงความจริงของลูกศิษย์ท่าน ว่าจะเอาจริงกันแค่ไหนสมเณรวิริยังแม้จะกลัวแสนกลัวที่จะกลัวก็จำต้องออกไปอยู่ให้ไกลที่สุดแต่พอตกกลางคืนเข้าแล้วไม่ทราบว่าความกลัวมันประดังเข้ามาอย่างไรกันนักก็ไม่ทราบมันรู้สึกมันเสียวไปทั้งตัวเลยแต่สมณเณรวิริยังได้ให้คำมั่นกับท่านอาจารย์ไว้แล้วว่าไม่กลัวตายแต่ในใจคิดว่าอยากไปนอนให้ใกล้ๆท่านที่สุดแต่ก็ไม่กล้า จำเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลเสียงเสือคำรามเสียงช้างมันร้องดูรู้สึกว่ามันจะมากินเราไปเสียแล้วแต่ก็เป็นเหตุให้เกิดมรณา,านุสติอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้เกิดผลทางใจขึ้นอย่างยิ่งธรรมดาว่าใจคนเรานี้ต้องอาศัยฝึกหัดทำทำไปเหมือนคนฝึกหัดไปกับกิเลสเช่นฝึกแสดงภาพยนตร์ดนตรีต่างๆก็เป็นได้ท่านนึกในทางธรรมก็เป็นได้ แต่ทุกๆอย่างก็ต้องอาศัยกรรมวิธีแต่ละอย่างการสแสวงหาธรรมก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีกรรมวิธีที่จะนำมาใช้ให้ได้ผลเช่นเดียวกันกับสัมมาเนวิริยังที่กำลังถูกกรรมวิธีของอาจารย์ทรมานอยู่ในขณะนี้นั่นเองเมื่อพ้นจากดงพญาเยน็นแต่อยู่ตอนหางดงนั้นเป็นแหล่งที่พวกมหาโจรทั้งหลายพากันมาส่องซุ่มกันอยู่จำนวนมากท่านอาจารย์กงมา ก็พาพวกเราพักอยู่กับพวกโจรเหล่านั้นเมื่อเราพักกันเรียบร้อยแล้วพวกโจรประมาณ20คนได้เข้ามาล้อมพวกเราในมือถือทั้งดาบและปืนหน้าสะพึงกลัวท่านอาจารย์กงมาเคยเล่าให้สัมมเนนวิริยังฟังว่าพวกโจรดงพญาเย็นนี้ร้ายกาจนักมันจับพระทุดงฆ่าเสียมากต่อมากแล้วคราวหนึ่งมีพระทุดงจำนวนเก้ารูปทุดงมาเจอพวกโจรเขาใหญ่ดงพญาเย็นนี้ มันจับเอาไว้หมดจากนั้นค้นดูยามว่าจะมีเงินไหมพระทุดงทั้งเก้ารูปไม่มีเงินแม้แต่สตังแดงเดียวพวกโจรก็โกรธจึงจับพระชนกันชนค่อยๆก็ไม่ยอมชนจนหัวได้เลือดแต่อีกหนึ่งรูปไม่มีคู่เลยให้ชนกับหัวคันนาจนชอบใจหัวรอกกันพระรูปไม่มีคู่เดือดดานในใจนักจึงค่อยๆครานไปจนถึงปืนที่พวกโจรวางไว้คว้าปืนยิงพวกโจรตายไป พวกโจรก็พากันหนีตเตลิดไปสมณเณรวิริยังนึกถึงตอนที่ท่านเล่าให้ฟังได้ก็ให้เสียว่าเราจะโดนอีท่าไหนหนอจากนั้นท่านอาจารย์กงมาท่านก็เริ่มอธิบายธรรมต่างๆให้พวกโจรมันฟังแต่มันก็หาได้เคารพท่านอาจารย์แต่อย่างใดไม่พวกมันนั่งยองๆเอาปลายดาบปักลงที่ดินวางท่าทางน่ากลัวสัมมเณรวิริยังก็นั่งรับใช้ท่านอาจารย์ข้างๆนั่นเอง ท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมลดธรรมเทศนาอธิบายเรื่อยๆไปจำได้ตอนหนึ่งว่าพวกเธอเอย๋ยแม้พวกเธอจะมาหาทรัพย์ตลอดถึงการผิดศีลของพวกเธอนั้นหนาก็เพื่อเลี้ยงชีวิตนี้เท่านั้นแต่ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของพวกเธอมันจะสิ้นกันไม่รู้วันไหนเป็นเช่นนี้ทุกคนพวกเธอฆ่าเขาถึงจะฆ่าไม่ฆ่าเขาก็ตายพวกเธอก็เหมือนกัน มีแต่ความดีเท่านั้นที่คใครใครฆ่าไม่ตายอย่างเรานี้จะตายเมื่อไรก็ไม่อาจทนร้อนใจเพราะความดีเราทำมามากแล้วสมณเณรวิริยังแทบไม่เชื่อในสายตาของตัวเองเลยทีเดียวในขณะนั้นพวกโจรทั้งหมดพากันวางมีดวางปืนน้อมตัวลงกราบท่านอาจารย์กงมาอย่างนอบน้อมสมณมเณนวิริยังจึงเกิดความโล่งใจไปถนัดและพอใจที่พวกโจรมันยอมแล้ว หัวหน้าโจรชื่อในองค์เป็นคนล่ำสันมากกราบเข้ามาหาอาจารย์ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์อีกครั้งเหมือนกันที่สามเณรวิริยังไม่ยอมเชื่อสายตาของตัวเองว่าทำไมโจรจะยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทำไมช่างง่ายดายอะไรอย่างนี้และก็เป็นจริงเช่นนั้นท่านอาจารย์กงมาท่านก็บัญชาให้พระที่ไปกับท่านโกนผมให้ในองค์เสียเลยบวชเป็นตาภขาวติดตามท่านไป เดี๋ยวนี้หัวหน้าโจรได้กลายเป็นผู้ทรงศีลไปเสียแล้วมันจะเป็นไปได้หรือไม่คุณผู้ฟังทั้งหลายเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นที่โจรทั้งคณะยอมแพ้ให้กับท่านอาจารย์กงมาแต่มันก็เป็นไปแล้วต่อมาเมื่อมหาโจรองมาเป็นตาปักขาวองค์แล้วก็สนิทสนมกับสัมมเนนวิริยังอย่างยิ่งสัมมเนนวิริยังแม้ขณะนั้นอายุเพียง15ปีเป็นสัมมเนนถึงจะยังไม่เจนต่อโลกมากนัก แต่สามัญสำนึกของสมณเณรวิริยังได้บอกตัวเองว่าน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ที่อาจารย์ได้สอนคนที่จะต้องฆ่าคนอีกมากมายให้หยุดการกระทำบาปเช่นนี้สมนเณรวิริยังในสามัญสำนึกก็ต้องยอมรับแล้วว่าอาจารย์ของสมณเณรน,นี้เก่งมากและได้นึกชมท่านอยู่ในใจแม้กระทั่งบัดนี้หลวงพ่อวิริยังก็ยังไม่ยอมลืมต่อเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยนี่ถ้าหากว่า อาจารย์ของท่านเกิดทรมานโจนไม่สำเร็จพระเราก็จะถูกพวกมันบังคับให้เอาหัวชนกันและเมื่อไปกันหองค์สม,มนเณรวิริยังก็คงจะถูกมันบังคับให้เอาหัวชนคันนาสม,มนเณรวิริยังจะกล้าหรือไม่กล้าที่จะใช้ปืนยิงมันแต่ก็อย่าคิดดีกว่าเพราะท่านอาจารย์กงมาได้ทรมานมหาโจรสำเร็จแล้วเมื่อพระอาจารย์กงมาจิรปุญโย ได้ปราบมหาโจรองค์จนยอมทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยวาทศิลป์แห่งพระสัทธธรรมและความจริงแห่งการปฏิบัติในพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดของท่านตลอดถึงอาจารมัญญาตที่น่าเลื่อมใสทําให้มหาโจรองค์ได้ยอมเข้ามาถือบวชแต่พระอาจารย์ก็ให้บวชเพียงตาพะขาวนุ่งขาวห่มขาวสมทานศินแปเพราะมหาโจรผู้นี้ได้ฆ่าคนมามาก ภายหลังจากที่ท่านอาจารย์ได้พาสมมเน,นวิริยังเที่ยวทุดงหาวิเวกไปตามป่าตามเขาตามถ้ำจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ไปที่สถานีรถไฟหัวหวายเดินเข้าไปจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าถ้ำภูคาถ้ำนี้อยู่ที่ภูเขาไม่ใหญ่นักแต่ถ้ำใหญ่มากกว้างขวางและเป็นถ้ำขึ้นไม่ใช่ถ้ำลงมีปล่องหลายปล่องทำให้ภายในถ้ำสว่าง และมีซอกเป็นที่น่าอยู่มากแห่งท่านอาจารย์กงมาพาสมมเนนวิริยังอยู่ณนถะ้ำแห่งนี้เป็นเวลาหลายเดือนเพราะเป็นที่วิเวกดีท่านได้พาชาวบ้านใกล้ๆนั้นขุดดินทําทางเดินจงกลมในถ้าหลายทางแต่ในขณะที่ขุดดินทําทางเดินจงกลมได้พบเบา้าหลอมทองเก่าแก่ตุ้มหูต่างหูเป็นทองคำและกะโหลกศีรษะอะไรต่างๆมากมายที่เป็นของโบราณ ณนะที่ถ้ำแห่งนี้ท่านอาจารย์ได้แนะนำพร่ำสอนเรื่องการปฏิบัติจ,จิตใจให้แก่สัมมเณรวิริยังอย่างเต็มที่สัมมเณรวิริยังก็ปารบความเพียรอย่างเต็มกำลังและได้ผลเป็นที่พอใจตั้งใจว่าจะจำพรรษาอยู่ที่นี่แต่พอจวนจะเข้าพรรษาท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขาโมได้โทรเลขไปเรียกให้ท่านอาจารย์กงมากลับพวกเราจึงได้กลับนครราชสีมา และได้มาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์บ้านใหม่สำโรงมหาโจรอุงซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นตาพระขาวุงไปแล้วนั้นก็ได้ติดตามอาจารย์มาจำพรรษารวมอยู่ที่วัดนี้และตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มความสามารถและก็เป็นผลทำให้จิตใจของเขาได้รับความสงบและเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่งการทำความเพียรของเขานั้นทำอย่างยิ่งบางครั้งนั่งสมาธิตลอดคืนยันรุง่ง บางครั้งเมื่อสมาธิได้ผลเขาจะอดอาหารสองวันสามวันเป็นการทรมานตนสม,มนเณรวิริยังได้ถามเขาว่าตอนเป็นโจรได้ฆ่าคนไปกี่คนแล้วเขาก็บอกว่าเก้าคนนับเป็นบาปกรรมอย่างยิ่งแต่อาศัยธรรมะของพระอาจารย์กงมาที่ได้พร่ำสอนอยู่เหนืองนิดทำให้เขาได้รับผลจากคำสอนเป็นอย่างยิ่งสม,มเณรวิริยังถามเขาเรื่องการป้นฆ่าทีไรเป็นได้เรื่องทุกที เขาบอกว่าเมื่อได้เล่าเรื่องความหลังในเวลาบำเพ็ญสมาธิจะแลเห็นในนิมิตว่ามีตำรวจนับไม่ถ้วนมาลุมล้อมจะฆ่าเอาเสียให้ได้มันเป็นนิมิตที่คอยมาหลอกหล้อนตัวเองอยู่เสมอเขายังได้เล่าต่อไปอีกว่ามีคราวหนึ่งเขาจับผมได้เขาประชาทันจนผมสลบไปพวกเขานึกว่าผมตายแล้วจึงหามผมไปโยนทิ้งในป่าแห่งหนึ่งพอกลางดึกน้ำค้างตกถูกหัวผม ผมได้รู้สึกตัวและได้ฟื้นขึ้นพวกชาวบ้านรู้ว่าผมฟื้นไม่ตายพวกเขายิ่งกลัวกันใหญ่อกสั่นขวัญแขวนผมเองมารู้สึกตัวตอนฟื้นชีพว่าคนเราเกิดแล้วต้องตายแน่เรามาประพฤติตัวเป็นมหาโจรอยู่เช่นนี้ก็คงจะได้รับราบาปกรรมอันใหญ่หลวงต่อไปเป็นแน่แต่แม้จะคิดได้เช่นนี้ก็ตามสัญชาตญาณของความเป็นโจรของผมก็ไม่สิ้นไป ต้องคุมสมัครพรรคพวกเข้าปล้นสะดมเขาเหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ฆ่าใครอีกต่อไปเหมือนกับบุญปางหลังมาช่วยผมอีกไม่ช้าไม่นานนักก็พอดีมาพบกับท่านอาจารย์กงมาจิรปุญโยพร้อมกับเมื่อเห็นท่านขังแรกก็เกิดอาศาจารย์ใจแล้วครับให้เกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านตั้งแต่ยังไม่ฟังธรรมจากท่านอาจถึงคราวหมดบาปกรรมแล้ว พอได้ฟังธรรมจากท่านเท่านั้นก็เกิดความสลดอย่างไม่น่าเชื่อจิตของผมเหมือนกับถูกฉลมด้วยน้ำอมฤตกลายเป็นจิตที่ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างละตัวออกจากพวกมหาโจรทั้งหลายผมเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมลูกน้องให้ตามผมมาบวชแต่มันไม่ตามมาผมก็เลยปล่อยแต่ในที่สุดลูกน้องผมทั้งหมดมันก็เลิกเป็นโจรเข้ามาอยู่ในบ้านทำมาหากินตามปกติ ผมเองจึงบวชเป็นตาผ้าขาวผมรู้ตัวผมดีว่าทำบาปกรรมไว้มากผมจึงขอสละชีวิตเพื่อการทำสมาธิอย่างยิ่งยวดตาพระขาวอุงได้อยู่ปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์กงมาอยู่เป็นเวลาหลายปีเป็นผู้เค่งครัดอยู่ในพระธรรมวินยัยเป็นอย่างยิ่งจนวาระสุดท้ายของชีวิตในวันหนึ่งตาพระขาวอุงนั่งสมาธิอยู่ในกรดเป็นเวลาสองวันไม่ออกมา ซึ่งตามธรรมดาจะออกมารับประทานอาหารพร้อมพระในวันนั้นไม่ออกพระภิกษุสัมมาเนนก็สงสัยแต่เพราะบางครั้งตาพระขาวอุงจะอดอาหาร5-7วันก็มีจึงทำให้ไม่มีใครสนใจเท่าใดนักแม้ว่าจะไม่ออกจากกรดตั้งหลายวันวันนี้พวกเรานึกสงสัยมากกว่าทุกวันจึงพากันเข้าไปเพื่อจะเปิดดูว่าตาพระขาวุงทำอะไรอยู่ข้างใน แต่ด้วยส่วนมากท่านอาจารย์ท่านห้ามเพราะเป็นเวลาที่เขานั่งสมาธิอยู่เพราะเราจะไปทำให้สมาธิของคนอื่นเสียจึงทำให้เกิดความลังเลที่จะเปิดกรดของทาพระขาวองเมื่อครั้นเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานผิดปกติพวกเราจึงตัดสินใจเปิดกรดเมื่อเปิดกรดแล้วทุกๆคนที่เห็นก็ต้องตกตะลึงเระตาพระขาวองไม่มีลมหายใจเสียแล้วแต่ว่า ยังคงนั่งสมาธิอยู่ตามปกติไม่ล้มเมื่อพวกเราจับตัวดูก็ปรากฏว่าเย็นไปหมดแข็งทื่อเป็นท่อนไม้แต่ว่าค่าวนั้นอยู่กันในป่าเป็นวัดป่าเรื่องก็ไม่เป็นข่าวกลหนซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนี้เข้าใจว่าจะเป็นข่าวอึก,กระทึกครึกโครมอย่างมหาศาลเลยทีเดียวน่ากลัวว่าพวกที่นับถือเรื่องโชคลางจะพากันแตกตื่นไปหากันใหญ่แต่ว่าขณะนั้น เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดท่านอาจารย์ก็ได้พาญาติโยมพระภิกษุสัม,มเนนทำชาปนก,กิจตามมีตามได้จนกระทั่งเหลืออยู่แต่เท่าฐานเท่านั้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยไว้นัดที่นี้ด้วยครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเรา ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ